โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเทรดเดอร์ทริป EP ที่19นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกค่า533กับ EMA ค่า5แล้วก็15กันนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคนี้นะครับมันคือเทคนิคที่หยิบรวมเอา2อินดิเคเตอร์มาใช้งานด้วยกันนั่นเองนะครับตัวแรกก็คือตัวเส้นสโตคาสติกนะครับข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือตัวเส้น EMA นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า2อินดิเคเตอร์นี่คือ2อินดิเคเตอร์ที่ผมใช้งานเป็นหลักเลยในการหาจังหวะเข้าเทรดในปี2023นี้นะครับแล้วก็น่าจะใช้ต่อไปยาวๆในปี2024 2025เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการรวมกันที่ลงตัวมากๆนะครับจะลงตัวยังไงจะดียังไงเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับความรู้กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับความรู้กันเลยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเส้น EMA ที่เราใช้เส้นสโตที่เราใช้มันค่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดพวกนี้ออกก่อนนะครับโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตก่อนนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งตัวสโตนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาตรงเมนูอินดิเคเตอร์นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปตรงออสซิเลเตอร์นะครับทุกคนใครใช้ในแอปมือถือก็ไปตรงออสซิเลเตอร์เหมือนกันนะครับคลิกเข้าไปเลยนะเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเจอกับอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้นะครับนี่คลิกใช้งานมาได้เลยนะครับคราวนี้พอเราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับตัวสโตคาสติกเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างล่างกราฟแบบนี้นะพอเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทำการเปลี่ยนค่าของตัวสโตนะครับตอนนี้เนี่ยค่ามันเป็น1433นะครับเห็นไหมก็เปลี่ยนให้มันเป็นค่า533แบบนี้นะครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวสโตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสโตที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นสโตค่า533นะก็เซตติ้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของเปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็ M เนี่ยถ้ามันไม่ใช่3นะครับทุกคนก็ให้เพื่อนๆเนี่ยปรับให้มันเป็น3กับ3แบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคเท่านี้เราก็จะได้ตัวสโตมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคราวนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัว EMA มาเพิ่มกันนะครับเนี่ยนะก็กดไปที่เปิดรายการเครื่องมือตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มสีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับให้เราไปตรงที่เมนูอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะเส้น EMA มันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการคลิกใช้งานมาได้เลยนะครับคลิกมา2เส้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้ EMA ค่า5กับ15นะครับทุกคนโอเคนี่นะครับคราวนี้พอเราคลิกมา2เส้นแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเส้น EMA เนี่ยอยู่2อันตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเซตติ้งอันแรกกันก่อนนะครับทุกคนก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่า5นะครับทุกคนคราวนี้เราก็เลือกสีซะหน่อยนะครับให้มันแตกต่างกันเนาะตอนนี้มันเป็นสีเหลืองเหมือนกันทั้ง2เส้นเลยนะครับโอเคผมเอาเส้นค่า5เนี่ยเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็ไปเซตติ้งอีกเส้นหนึ่งนะครับทุกคนเป็นอันนี้เป็นเส้น15นะครับเส้นที่2เนาะอันนี้เป็นค่า15นะครับก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับมันจะได้ตัดกันเนาะโอเคครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆเซตติ้งทั้ง2อินดิเคเตอร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับตัวเส้น EMA แล้วก็เส้นสโตกันสักหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ยตัวเส้นสโตแล้วก็ตัวเส้น EMA เนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรนะครับสำหรับตัวเส้น EMA นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่เส้น EMA ก่อนแล้วกันนะครับ EMA ที่เราหยิบมาใช้เนี่ยมันคือ EMA ค่า5กับ15นะครับมันก็คือเส้น EMA ที่เราเอาไว้ดูแนวโน้มของกราฟในภาพระยะสั้นๆนี้นั่นเองนะครับคำว่าแนวโน้มในที่นี้นะครับผมหมายถึงแนวโน้มที่เป็นลักษณะนี้เนาะแนวโน้มของสวิงเล็กๆพวกนี้นะครับเห็นไหมนี่ก็คือหน้าที่ของตัวเส้น EMA นะครับก็คือเป็นเส้นที่จะมาไว้ดูแนวโน้มในภาพระยะสั้นของกราฟปัจจุบันที่กำลังวิ่งอยู่ณตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้แล้วต่อมานะครับตัวเส้นสโตล่ะเอาไว้ทำอะไรนะครับสำหรับตัวเส้นสโตนะครับก็เราจะเอาไว้ดูการกลับตัวของราคานะครับทุกคนนี่นะฮะสมมุติว่า
ถ้ากราฟเนี่ยย่อตัวลงมาลึกมากแล้วเรายังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ไอ้ที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้มันจะกลับตัวขึ้นสักทีนะครับเราก็มาดูที่เส้นสโตนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะเส้นสโตตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนั้นอาจจะลงมาลึกมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัวขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดขึ้นได้นั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับนี่นะถ้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยกราฟนะตรงนั้นนะครับกลับตัวมาสูงมากหรือยังอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัวลงหรือยังเราก็สังเกตที่เส้นสโตได้นะครับว่าเนี่ยตอนนี้เส้นสโตเกิดการตัดลงหรือยังถ้าเส้นสโตเกิดการตัดลงแล้วก็แปลว่าทั้งหมดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือหน้าที่ของทั้ง2อินดิเคเตอร์นี้นะครับเส้น EMA เราจะเอาไว้ดูแนวโน้มในภาพระยะสั้นๆนะครับส่วนสโตเราจะเอาไว้จับหาจุดกับตัวของราคาเพื่อที่เราจะเข้าไปหาจุดเข้าเทรดกันนั่นเองนะครับคราวนี้พอเรารู้จักแล้วนะครับว่าทั้ง2อินดิเคเตอร์นี้มันมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานทั้ง2อินดิเคเตอร์นี้ในการหาจังหวะเข้าเทรดกันนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มที่หาจังหวะเทรดลงก่อนแล้วกันนะครับเวลาเราจะหาจังหวะเทรดลงหาจังหวะเทรดลงยังไงนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนั้นกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่หรือเปล่านะครับถามว่าทำไมกราฟปัจจุบันนั้นเราต้องดูก่อนว่าเอ้ยมันเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับเพราะว่ากราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้นะครับจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเยอะที่สุดในบรรดาทุกสภาพตลาดนะครับทุกคนซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่เยอะเวลาเรามาหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหรือเราก็จะมีโอกาสชนะมากที่สุดในบรรดาทุกๆสภาพตลาดนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกนะครับให้เราดูก่อนว่ากราฟณปัจจุบันนั้นวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วนะครับว่าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยต่อไปก็ให้เรามาดูภาพเล็กนะครับหรือว่ามาดูที่ราคาปัจจุบันนะครับว่าราคาปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยกลับตัวขึ้นมาสูงมากหรือยังนะครับนี่นะฮะถ้าเพื่อนๆดูด้วยตาเปล่าเองไม่ออกดูที่เส้นสโตก็ได้นะครับทุกคนนี่นะถ้ากราฟปัจจุบันนั้นเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาสูงมากๆนะครับเส้นสโตเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงโอเวอร์บอทเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยขึ้นทะลุแนวสีแดงขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยเส้นสโตทั้ง2เส้นนะนี่นะครับถ้าเส้นสโตทั้ง2เส้นทะลุแนวสีแดงขึ้นไปเลยเท่ากับว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยที่กราฟกลับตัวขึ้นมาคือกลับตัวขึ้นมาสูงมากถึงมากเกินไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วต่อไปก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตตัดลงหรือยังนะครับถ้าเส้นสโตตัดลงเรียบร้อยแล้วก็แปลว่ากราฟณตอนนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วจริงๆนั่นเองนะครับคราวนี้พอเส้นสโตตัดลงแล้วเราจะยังไม่หาจังหวะเข้าเทรดทันทีนะครับเราก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าแล้วเส้น EMA ค่า5ตัดเส้น EMA ค่า15ลงมาหรือยังนะครับนี่นะฮะนี่นะเส้น EMA ค่า5ก็คือเส้นสีฟ้านะครับทุกคนแล้วก็เส้น EMA สีม่วงก็คือ EMA ค่า15นะครับนี่เนาะก็ให้เราดูก่อนนะครับว่า EMA ค่า5เนี่ยมันตัด15ลงแบบนี้หรือยังนะครับถ้า EMA ค่า5ตัด15ลงเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราค่อยหาจังหวะเข้าเทรดนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมล่ะทำไมเราต้องรอให้ EMA ค่า5ตัดเส้น EMA ค่า15ลงก่อนเพราะว่าเส้น EMA เนี่ยมันเอาไว้ดูแนวโน้มของกราฟนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มฝั่งไหนนะครับฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงนะครับซึ่งสังเกตดีๆนะครับถ้ากราฟเนี่ยอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้น EMA ค่าน้อยเนี่ยมันก็จะอยู่เหนือ EMA ค่ามากเห็นไหม EMA ค่า5ก็จะอยู่สูงกว่า EMA ค่า15นะครับคราวนี้กลับกันเมื่อกราฟเนี่ยมันอยู่ในช่วงฝั่งขาลงนะครับหรือว่าในช่วงฝั่งแนวโน้มฝั่งขาลงอะนะ EMA ค่าน้อยมันจะอยู่ต่ำกว่า EMA ค่ามากเห็นไหมฮะ EMA ค่า5อยู่ต่ำกว่า EMA ค่า15นะครับเห็นไหมนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเราจะต้องรอให้เส้น EMA ค่า5เนี่ยมันตัด EMA ค่า15ลงมาก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อที่ตัวเส้น EMA เนี่ยมันจะได้ช่วยคอนเฟิร์มให้เรานั่นเองนะครับว่ากราฟณตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงจริงๆนั่นเองนะครับเราไม่ได้กำลังจะไปเทรดสวนแนวโน้มของตลาดนะนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรอให้เส้น EMA ค่า5ตัดEMA ค่า15ลงมาก่อนนั่นเองนะครับอย่างในตัวอย่างก็คือนี่นะครับถ้าเราจะเริ่มหาจังหวะเทรดลงเนี่ยเราก็จะเริ่มหาจังหวะเทรดลงได้ตั้งแต่กราฟแท่งสีแดงแท่งนี้เป็นต้นมานะครับเนี่ยเราก็ลากยาวมาเลยจนถึงประมาณตรงนี้นะครับนี่นะนี่นะครับเราสามารถหาจังหวะเทรดลงได้ในช่วงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะ
คาออเดอร์เทรดลงนะครับทุกคนผมมีเสริมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับทุกคนมันจะมีบางครั้งด้วยนะครับที่ตอนที่เส้นสโตตัดลงแล้วนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเส้น EMA ค่า5มันก็อยู่ต่ำกว่า EMA ค่า15เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ EMA ค่า5เนี่ยมันเหลื่อมลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเป็นจังหวะแบบนี้เราก็หาจังหวะเข้าเทรดได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแกปัจจุบันนี้มันอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงแล้วนะครับ EMA ค่า5มันอยู่ต่ำกว่า15เรียบร้อยแล้วก็เราหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับไม่ต้องรอให้ EMA ค่า5กับ15ตัดลงไม่ต้องรอแล้วนะครับเพราะว่าแนวโน้มมันอยู่ฝั่งขาลงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นทริปเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเวลาที่เพื่อนๆไปหาจังหวะเข้าเทรดแล้วก็เฮ้ยสมมุติเจอสถานการณ์แบบนี้ควรแอคชั่นยังไงดีก็แอคชั่นแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับถ้าสมมติกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นล่ะจะหาจังหวะเทรดขึ้นยังไงนะครับเมื่อกี้เราเรียนรู้วิธีการหาจังหวะเทรดลงกันไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาจังหวะเทรดขึ้นกันต่อนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราดูก่อนนะครับว่าภาพใหญ่ของกราฟณตอนนั้นที่เรากำลังจะเทรดนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่านะครับทุกคนนี่นะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมันก็จะมีอยู่มากนั่นเองนะครับทำให้เวลาเราหาจังหวะเทรดขึ้นนะช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นหรือว่าถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆก็คือเราก็จะได้เปรียบมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอย่างแรกให้เราดูก่อนว่าภาพใหญ่ณตอนนั้นเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคคราวนี้ถ้าภาพใหญ่เราเห็นแล้วว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วราคาปัจจุบันณตอนนั้นย่อตัวลงมาลึกมากหรือยังนะครับซึ่งคำว่าลึกมากหรือยังในที่นี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราสังเกตจากเส้นสโตได้เลยนะครับทุกคนถ้าตัวเส้นสโตมันทะลุแนวสีเขียวลงมาแบบนี้ทั้ง2เส้นเลยนะครับก็แปลว่ากราฟทั้งหมดตรงนี้ที่กลับตัวลงมามันกลับตัวลงมาค่อนข้างลึกมากๆอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คืออย่างที่2ที่เราจะต้องดูนะครับก็คือราคาปัจจุบันหรือว่ากราฟปัจจุบันณตอนนั้นมันกลับตัวลงมาลึกมากหรือยังนั่นเองนะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วนะครับว่าถ้ากราฟปัจจุบันนั้นกลับตัวลงมาลึกมากๆแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วเส้นสโตตัดขึ้นหรือยังนะครับนี่นะถ้าเส้นสโตตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็แปลว่ากราฟณตอนนั้นเนี่ยกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คืออย่างที่3ที่เราจะต้องดูนะครับก็คือเส้นสโตตัดขึ้นหรือยังนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้พอเราเห็นเส้นสโตตัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาดูที่ตัวเส้น EMA ต่อนะครับเป็นอย่างที่4นะฮะก็นี่นะครับให้เราดูว่าตอนนี้เส้น EMA ค่าน้อยนะครับก็คือ EMA ค่า5นะมันตัดเส้น EMA ค่ามากก็คือตัดเส้น EMA ค่า15ขึ้นหรือยังนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยตอนนี้ EMA ค่า5นะครับมันอยู่สูงกว่า EMA ค่า15เรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้อยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันณตรงนี้เราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากราฟณตอนนั้นนะครับ EMA ค่า5เนี่ยมันไม่ได้อยู่สูงกว่า EMA ค่า15นะครับก็ให้เรารอก่อนนะครับรอจนกว่า EMA ค่า5เนี่ยมันจะตัด EMA ค่า15ขึ้นนะครับทุกคนEMA ค่า5ตัด EMA ค่า15ขึ้นเมื่อไหร่ตอนนั้นเราก็ค่อยไปหาจังหวะเข้าเทรดนะครับซึ่งถ้าอย่างในตัวอย่างก็คือนี่นะครับสมมุติเราได้จังหวะเข้าเป็นช่วงนี้เนาะเราก็จะเริ่มหาจังหวะเข้าเทรดได้ตั้งแต่ในกรอบนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพราะว่า EMA 5มันเพิ่งตัด EMA ค่า15ขึ้นตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้มาสรุปกันหน่อยนะครับทุกคนก็นี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะหาจังหวะเทรดลงนะครับก็อย่างแรกที่เราจะต้องดูนะครับก็คือภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับคราวนี้พอภาพใหญ่เราเห็นแล้วว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับต่อไปก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วณปัจจุบันนั้นกราฟกลับตัวขึ้นมาสูงมากหรือยังนะครับนี่คืออย่างที่2ที่เราจะต้องดูนะครับซึ่งคำว่าสูงมากหรือยังก็ถ้าเราสังเกตด้วยตาเปล่าไม่ออกนะครับเราก็ดูจากเส้นสโตก็ได้นะครับทุกคนนี่นะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเส้นสโตทะลุแนวสีแดงขึ้นมาได้นะครับก็แปลว่าตอนนี้กราฟทั้งหมดที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้ก็คือกลับตัวขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วหรือว่าสูงมากๆแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่2ที่เราจะต้องดูนะครับค
คราวนี้พอเราเห็นแล้วว่าเออกราฟปัจจุบันนี้กับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับเส้นสโตทะลุแนวสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วเส้นสโตตัดลงหรือยังหรือตัดลงเมื่อไหร่นะครับนี่เลยนะครับนี่คืออย่างที่3ที่เราจะต้องดูนะครับถามว่าเราดูไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าทั้งหมดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้มันขึ้นมาถึงจุดสูงสุดหรือยังอีกไม่นานใกล้จะกลับตัวลงหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้ามันใกล้กลับตัวลงแล้วเราก็จะได้เริ่มหาจังหวะเทรดลงได้แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้พอเส้นสโตตัดลงเรียบร้อยแล้วก็ให้เรามาดู EMA ค่า5กับ15ต่อว่า EMA ค่า5ตัด EMA ค่า15ลงหรือยังนะครับถ้า EMA ค่า5ตัด EMA ค่า15ลงเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าณช่วงนั้นกราฟเข้าสู่แนวโน้มฝั่งขาลงเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มหาจังหวะคอลออเดอร์เทรดลงได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือ4อย่างที่เราจะดูเมื่อเราจะหาจังหวะเทรดลงนั่นเองนะครับคราวนี้กลับกันบ้างนะครับกลับกันบ้างเวลาเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นเราทำยังไงนะครับเวลาเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่าอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นต่อมาก็ให้เรามาดูที่ราคาปัจจุบันหรือว่าที่กราฟปัจจุบันนะครับว่ากราฟปัจจุบันนั้นเนี่ยย่อตัวลงมาลึกมากหรือยังนะครับซึ่งลึกมากหรือยังในที่นี้วิธีดูก็ง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราดูที่เส้นสโตนะครับว่าเส้นสโตเนี่ยทะลุแนวสีเขียวข้างล่างลงมาหรือยังนะครับถ้าเส้นสโตทะลุแนวสีเขียวข้างล่างลงมาเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าณตอนนี้กราฟที่ย่อตัวลงมาตรงนี้ลงมาลึกมากๆแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อไปพอเราเห็นแล้วว่ากราฟทั้งหมดที่ย่อตัวลงมาตรงนี้ลงมาลึกมากๆแล้วก็ให้เราดูต่อว่าแล้วเส้นสโตตัดขึ้นหรือยังนะครับถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วก็แปลว่ากราฟทั้งหมดที่ย่อตัวลงมาตรงนี้ก็คือลงมาลึกสุดแล้วหรืออาจจะลงมาลึกมากๆแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มหาจังหวะเทรดขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับพอเส้นสโตตัดขึ้นแล้วเราเริ่มหาจังหวะเทรดขึ้นได้แล้วก็ให้เราดูต่อนะครับว่าเส้น EMA ค่า5อยู่สูงกว่า EMA ค่า15หรือยังนะครับถ้า EMA ค่า5อยู่สูงกว่า EMA ค่า15เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนั้นได้เลยนะครับหรือถ้าสมมุติว่า EMAค่า5นะครับยังไม่ได้อยู่สูงกว่า EMA ค่า15เลยก็ให้เรารอก่อนนะครับรอจนกว่า EMA ค่า5จะตัด EMA ค่า15ขึ้นนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าแนวโน้มกราฟณตอนนั้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นแล้วนะเราจะได้เข้าเทรดได้ถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดนั่นเองนะครับเราจะได้ไม่เทรดผิดแนวโน้มของตลาดนั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็จะเป็น4อย่างที่เราจะดูเวลาที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นนั่นเองนะครับและนี่เลยนะครับก็จะเป็นสรุปวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดทั้งเทรดขึ้นแล้วก็เทรดลงนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับซึ่งแนะนำเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเทรดอย่างถูกต้องนะครับอยากจะเข้าเทรดให้มันถูกตามแนวโน้มของตลาดเลยนะครับไม่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะออกมาแพ้บ้างชนะบ้างแต่อย่างน้อยอยากจะเทรดให้มันถูกต้องในทุกๆไม้นะครับให้มันเทรดในจุดที่มันดีที่สุดในทุกๆไม้ก็สามารถที่จะเริ่มต้นด้วยเทคนิคนี้กันได้นะครับอันนี้ก็ผมค่อนข้างแนะนำสำหรับเพื่อนๆมือใหม่กันมากๆเลยนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะมันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆเนี่ยเทรดได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.